ครับ ตอนนี้เรามาถึงเรื่องสนามแม่เหล็กนะเรามาถึงเรื่องสนามแม่เหล็กแล้วนะสนามแม่เหล็กนะครับนะสนามแม่เหล็กเนี่ยนะเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าแม่เหล็กชื่อมันก็บอกไปแล้วใช่ไหมไฟฟ้าแม่เหล็กประเด็นเรื่องไฟฟ้าแม่เหล็กนะที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงสนามไฟฟ้านะครับเราบอกว่าถ้ามีประจุบวกหรือลบก็แล้วแต่ผมให้เป็นประจุ Q แล้วกันจะเป็นบวกหรือลบก็แล้วแต่เนี่ยประจุเนี่ยมันจะสร้างอะไรบางอย่างรอบตัวมันที่เราเรียกว่าสนามไฟฟ้าเห็นไหมครับเสร็จแล้วถ้าเราเอาประจุอีกตัวหนึ่งสมมติเรียกว่าเป็นคิวพรามเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆกับสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุคิวเนี่ยมันก็จะเกิดแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นโดยที่โดยนิยามเนี่ยแรงทางไฟฟ้าก็มีค่าเท่ากับคิวพรามคูณกับ e ใช่ไหมครับเมื่อ e คือสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากประจุคิวนะมีประจุปุ๊บมันจะมีสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเอาประจุอีกตัวหนึ่งมาวางใกล้ๆมันก็จะส่งผลทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นทันทีนะครับทีนี้เราพบว่าไอ้แรงที่เกิดขึ้นกับประจุเนี่ยมันไม่ได้มีผลมาจากสนามไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับเราพบว่ามันยังมีปรากฏการณ์อีกอย่างนึงนะครับที่ไม่ใช่สนามไม่ใช่เป็นผลมาจากสนามไฟฟ้านะครับแต่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ที่เกิดจากสมบัติบางอย่างนะครับที่เราเรียกว่าสมบัติทางแม่เหล็กนะครับแน่นอนนะครับดูจากชื่อเนี่ยเราก็บอกได้ทันทีว่ามันจะต้องเกิดมาจากอะไรบางอย่างที่เราเรียกว่าแม่เหล็กใช่มั้ยครับไอ้สิ่งที่เรียกว่าแม่เหล็กเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักนะใครใช้ไอ้ iPad นะใช้อะไรนะปากกา iPad รุ่น2นะหรือว่าใช้ iPhone ประเภทที่มีไอตัวชาร์จที่เป็น MagSafe นะหรือใช้ปากกาเงี้ยเราเอาปากกามาวางไว้กับไอตัว iPad แล้วมันก็ดูดติดกันออกปิดด้านนะดูดติดกันเนี่ยใช่ไหมเราก็รู้ว่ามันเป็นผลจากแม่เหล็กใช่ไหมครับก็คือในแท่งนี้เขาก็มีแม่เหล็กอยู่แล้วในตัว iPad เขาก็มีแม่เหล็กอยู่แล้วมันก็เกิดผลทางแม่เหล็กเกิดขึ้นนะเกิดแรงดึงดูดระหว่างวัตถุนะครับไอ้แม่เหล็กเนี่ยเรารู้จักกันมานานแล้วนะมนุษย์รู้จักแม่เหล็กกันมาเป็นพันปีนะครับแต่เพิ่งมาเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราเริ่มศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กแล้วเราพบผลที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราเอาแม่เหล็กมาวางเห็นไหมซึ่งเราบอกว่าให้ผลของสนามแม่ไอผลของแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบางอย่างที่เราเรียกว่าสนามแม่เหล็กนะอย่างเช่นแม่เหล็ก2ชิ้นเนี่ยดูดมันดูดกันเนี่ยเป็นผลเพราะว่าแม่เหล็กชิ้นนึงมันสร้างสิ่งที่เรียกว่าสนามแม่เหล็กขึ้นมารอบตัวใช่ไหมครับแล้วพอแม่เหล็กชิ้นที่2ไปวางใกล้ๆมันก็ทำให้เกิดแรงเกิดขึ้นอันนี้เป็นแนวความคิดเดียวกับกรณีของสนามไฟฟ้าใช่ไหมแต่สิ่งที่เราพบก็คือเราพบว่าถ้าเราเอาแม่เหล็กมาวางไว้ในบริเวณหนึ่งแล้วเราเอาเส้นลวดที่มีกระแสผ่านมันจะสามารถทำให้เกิดแรงบนเส้นลวดนี้ได้นะครับถ้าเราเส้นลวดที่มีกระแสผ่านไปวางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมันจะเกิดแรงทีนี้จากนิยามของกระแสนะเรารู้ว่ากระแสมันคืออัตราการผ่านของประจุนั่นหมายความว่าประจุวิ่งผ่านเส้นลวดแล้วไปผ่านในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมันเกิดแรงเกิดขึ้นมันชี้เห็นเลยว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับ
ประจุที่เคลื่อนที่เห็นไหมครับแรงแม่เหล็กเนี่ยเกิดกับประจุเคลื่อนที่เห็นไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดลวดเนี่ยไม่มีกระแสผ่านเนี่ยมันไม่เกิดแรงนึกภาพนะครับเรามีลวดทองแดงอยู่หนึ่งเส้นแล้วเราไปวางไว้ใกล้ๆแม่เหล็กถามว่าแม่เหล็กมันจะดูดไหมแน่นอนมันไม่ดูดเห็นไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ่านกระแสเข้าไปในลวดทองแดงปรากฏมันสามารถจะทำให้เกิดแรงทางแม่เหล็กเกิดขึ้นได้นะครับต้องมีกระแสเพราะฉะนั้นไอ้ที่แม่เหล็กมันดูดเนี่ยมันไม่ได้ดูดกับตัวโลหะโดยตรงใช่ไหมครับแต่มันดูดกับประจุที่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเราจึงพบว่ามันมีแรงที่เกิดขึ้นกับประจุอีกชนิดนึงซึ่งเป็นผลมาจากแม่เหล็กเนี่ยนะครับแต่จะเกิดขึ้นกับประจุเคลื่อนที่เท่านั้นนะครับจะเกิดกับประจุเคลื่อนที่เท่านั้นแล้วเราก็เรียกสนามที่ทำให้เกิดแรงพวกนี้ว่าเป็นสนามแม่เหล็กนะครับโอเค ทีนี้เรายังรู้อีกว่าแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นกับประจุที่เคลื่อนที่เนี่ยมันมีค่าตามสมการนี้นะครับ FB มีค่าแต่ Q V cos E ความหมายก็คือว่าถ้าเราเอาประจุ Q ให้เคลื่อนที่อยู่ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก B อยู่นะครับมันจะเกิดแรงทางแม่เหล็กขึ้นโดยที่ขนาดของแรงทางแม่เหล็กเนี่ยนะครับ FB เนี่ยมีค่าเท่ากับ QVB sin θ เมื่อ θ คือมุมระหว่างสนามแม่เหล็กกับเวกเตอร์ความเร็วใช่ไหมครับส่วนทิศเป็นไปตามกฎมือขวานะกดมือขวาก็หมายความว่าถ้าเราให้นิ้วชี้ของเราชี้ไปตามเวกเตอร์ v ใช่ไหมครับแล้วให้สนามแม่เหล็กเนี่ยพุ่งออกจากฝ่ามือนะทิศของแรงจะมีทิศตามนิ้วโป้งเพราะนั้นถ้าดูตามรูปนี้นะครับ v พุ่งอย่างนี้ใช่ไหม b พุ่งออกจากฝ่ามือเพราะนั้น f จะมีทิศพุ่งออกพุ่งออกแบบนี้ไหมครับและที่สำคัญทิศของ F เนี่ยจะตั้งฉากกับทั้ง V และ B นะครับจะตั้งฉากกับทั้ง V และ B ก็คือถ้าเราเขียน V กับ B อยู่บนระนาบอันนึงเนี่ย F จะพุ่งตั้งฉากกับระนาบนั้นขึ้นมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่ากดมือขวานะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือถ้ามุมเทต้าเท่ากับ90องศาหรือไพ่ศูนย์สองเห็นไหมถ้ามุมเทต้าเนี่ยกับ90องศาหรือไพ่ศูนย์สองเราจะได้ว่า FB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ QVB ถูกไหมเพราะไซน์90มันเท่ากับ1ถูกไหมครับแล้วมีทิศตั้งฉากกับความเร็วนะครับกับเวกเตอร์ความเร็วแรง FB เนี่ยมีทิศตั้งฉากกับเวกเตอร์ความเร็วไอ้ทิศตั้งฉากเนี่ยมันตั้งฉากอยู่แล้วนะครับเป็นไปตามกฎมือขวาแต่ว่าขนาดของมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ QPP ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าแรงเนี่ยมันมีทิศตั้งฉากกับเวกเตอร์ความเร็วนะครับถ้าแรงเนี่ยมันมีทิศตั้งฉากกับเวกเตอร์ความเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทำให้อนุภาคเนี่ยหรือทำให้ประจุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมครับถ้าเรายังจำได้ตั้งแต่เรียนฟิสิกส์หนึ่งเนี่ยเราจะพบว่าเวลาวัตถุอะไรก็ตามเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยนะครับมันจะต้องมีแรงชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเสมอเราเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางใช่ไหมครับเขียนแทนด้วย F4
และ FC ตัวนี้จะมีทิศตั้งฉากกับทิศของความเร็วนั่นหมายความว่าเมื่อเราใส่สนามแม่เหล็กเข้าไปมันจะเกิดแรงแม่เหล็กที่ตั้งฉากกับมีทิศตั้งฉากกับความเร็วใช่ไหมครับเมื่อมีทิศตั้งฉากกับความเร็วเนี่ยมันจะต้องทำให้อนุภาคเนี่ยมันเคลื่อนที่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เป็นวงกลมใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับความทิศของความเร็วเลยเนี่ยนะเราก็จะพบว่ามันจะทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยเป็นวงกลมเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตั้งฉากเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนที่อีกแบบนึงที่เรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบฮีลิกก็คือเป็นแบบ อะไรอ่ะเป็นรูปเกลียวนะเป็นรูปเกลียวขึ้นมานะครับโอเคเราจะพูดถึงกรณีนี้เฉพาะกรณีนี้นะครับซึ่งมันจะนำไปสู่ข้อนี้เห็นไหมตอนนี้บอกว่ายิงโปรตอนเข้าไปในเครื่องไซโครตอนนะครับที่มีรัศมี 1.2 เมตรนะครับและมีสนามแม่เหล็กขนาด 0.45 เทสลานะครับ มีทิศตั้งฉากกับระนาบการเคลื่อนที่ของโปรตอนใช่ไหมถ้าเราบอกว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมีทิศตั้งฉากกับระนาบการเคลื่อนที่นั่นหมายความว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมีทิศตั้งฉากกับความเร็วเพราะว่าระนาบการเคลื่อนที่ก็คือเป็นระนาบที่อนุภาคเคลื่อนที่อยู่ใช่ไหมครับอนุภาคเคลื่อนที่อยู่บนระนาบหนึ่งความเร็วก็ต้องมีทิศหรือวางตัวอยู่บนระนาบนั้นถูกไหมนึกภาพรถยนต์เนี่ยวิ่งไปบนพื้นพื้นเป็นระนาบทิศของความเร็วของรถยนต์ก็ต้องขนานไปกับพื้นถูกไหมรถยนต์วิ่งไปกับพื้นมันไม่สามารถจะมีความเร็วที่พุ่งขึ้นจากพื้นได้มันจะต้องมีทิศขนานไปกับพื้นเท่านั้นถ้ามันมีความเร็วพุ่งขึ้นจากพื้นนั่นหมายความว่ามันบินแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าสนามแม่เหล็กมีทิศตั้งฉากกับระนาบการเคลื่อนที่แสดงว่าในกรณีนี้เรารู้ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันตั้งฉากกับความเร็วถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับความเร็วเราก็จะรู้ทันทีว่าแรงแม่เหล็กเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ qvbใช่ไหมเพราะไซน์ทีต้ามุมทีต้าเท่ากับไพส่วน2ไซน์ทีต้าก็เท่ากับ1แล้วก็มันจะทำให้อนุภาคเนี้ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมเห็นไหมครับทีนี้คำถามเนี่ยเราอาจจะไม่รู้จักว่าเครื่องไซโครตอนคืออะไรซึ่งจริงอันนี้ไปค้นใน Google ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าเครื่องไซโครตอนเนี่ยมีรัศมี 1.2 เมตรแล้วก็มีสนามแม่เหล็กขนาด 0.4 เทสลาตั้งฉากกับระนาบการเคลื่อนที่นั่นหมายความว่าภายในเครื่องไซโครตอนเนี่ยมีสนามแม่เหล็กอยู่นะครับที่ขนาด 0.45 เทสลาแล้วก็อยู่ในบริเวณรัศมี 1.2 เมตรถ้าเขาบอกว่าจงคำนวณอัตราเร็วสูงสุดของโปรตอนที่ยังคงเคลื่อนที่อยู่ในเครื่องไซโครตอนนี้นะครับอัตราเร็วสูงสุดของโปรตอนที่ยังเคลื่อนที่อยู่ในเครื่องไซโครตอนนี้ นะครับก็คือเรากำลังยิงโปรตอนซึ่งเป็นอนุภาคที่มีประจุเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กนะครับโดยที่ทิศของสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับทิศของความเร็วโปรตอนมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมโปรตอนมันก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมวงกลมใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้เราจะเห็นว่ามันก็ต้องมีรัศมีไม่เกินเท่านี้ถูกไหมครับเพราะถ้ารัศมีเกินจากนี้มันก็หลุดออกจากเครื่องไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ารัศมีสูงสุดมีค่าได้เท่ากับเท่านี้ข้อถามว่าจงคำนวณอัตราเร็วสูงสุดของโปรตอนที่ยังคงเคลื่อนที่อยู่ในเครื่องไซโครตอนนี้เมื่อกี้เราผมบอกแล้วว่าเมื่อแรงทางแม่เหล็กมันตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่มันจะทำให้การเคลื่อนที่นั้นเป็นวงกลมและแรงทางแม่เหล็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลางใช่ไหมครับแรงทางแม่เหล็กตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งสูตรของแรงสู่ศูนย์กลางใช่ไหมตัวนี้เป็น FC ใช่ไหมเป็นแรงสู่ศูนย์กลางสูตรของแรงสู่ศูนย์กลางก็คือ mv กำลังสองส่วน
ถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แก้สมการนี้ออกมาใช่ไหมจะเห็นว่า v ตัวนี้ตัดกับตัวนี้ไปใช่ไหม ย้ายข้างอีกฝั่งหนึ่งขึ้นไปเราจะได้ว่า v มีค่าเท่ากับ q b r ส่วน m ใช่ไหมครับ v มีค่าเท่ากับ q b r ส่วน m นั่นหมายความว่าถ้าอนุภาคมีอนุภาคมีความเร็วเท่ากับ v ใช่ไหมมีประจุ q อยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก b ใช่ไหมไอ้ตัวนี้คือค่า b นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยรัศมี r มีมวล m เนี่ยเราจะได้ว่าความเร็วจะมีค่าเท่ากับ QVB ส่วน M เห็นไหมครับจะเห็นว่าถ้าสนามแม่เหล็กมีค่าเท่าเดิมเพราะในที่นี้เขาบอกว่าสนามแม่เหล็กก็มีค่าเท่านี้ 0.45 เทสลาประจุมีค่าเท่าเดิมประจุชนิดเดียวชนิดเดียวกันก็คือโปรตอนซึ่งโปรตอนเรารู้ว่ามันมีประจุเท่ากับ 1E ถูกไหมก็คือประจุอิเล็กตรอน 1.6 คูณ 10 กำลังลบ 19 คูลอมเห็นไหมครับแล้วก็มีมวล m ค่าหนึ่งผมจำไม่ได้ว่ามวล m ของโปรตอนเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูนิดนึงมวลของโปรตอน mp มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย 1.67 คูณ10ยังลบ27คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมใช่ไหมเรารู้มวลเรารู้ประจุเรารู้สนามไฟฟ้าจะเห็นว่าความเร็วเนี่ยมันจะมีค่าแปรผันตรงกับ r ถูกไหมถ้า r ถ้าความเร็วมาก r ก็ต้องมากตามไปด้วยถูกไหมครับถ้าเราดูจากสูตรนี้ v มันแปรผันตรงกับ r เพราะฉะนั้นความเร็วสูงสุดก็จะสัมพันธ์กับรัศมีสูงสุดด้วยถูกไหมเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นของโปรตอนก็คือ q ตัวนี้ก็จะเท่ากับประจุของอิเล็กตรอนใช่ไหมครับแล้ว m ก็เป็นมวลของโปรตอนใช่ไหมประจุอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่นะ 1.6 คูณ10กำลังลบ19คูลอมใช่ไหมครับ b รู้แล้ว 0.45 เทสลา r max กำหนดมาให้ 1.2 เมตร mp มวลเท่ากับ 1.67 คูณ10กำลังลบ27กิโลกรัมที่เหลือก็คือแทนค่าตัวเลขแทนค่าเข้าไปปรากฏว่าเราจะได้คำตอบออกมาเป็น5.17 คูณ10กำลัง7เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือคำตอบ 5.17 คูณ10ลบกำลัง7เมตรต่อวินาทีซึ่งค่อนข้างเร็วนะครับ ความเร็วแสงมัน3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เกือบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของความเร็วแสงก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะแต่ถ้าเทียบกับเครื่องเร่งอนุภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้เร็วเลยมากนะความเร็วแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ของความเร็วแสงทุกวันนี้เราสามารถเร่งโปรตอนให้มีความเร็วใกล้แสงมากๆนะผมเข้าใจว่าน่าจะข้าวเกิน 90% ของความเร็วแสงนะครับแต่ว่าไม่ได้ด้วยเครื่องมือชนิดนี้นะครับเครื่องไซโครตอนนั้นอันนี้คำตอบของข้อนี้ก็คือ 5.17 คูณ10กำลัง7เมตรต่อวินาทีนะครับโอเคข้อ2บอกเส้นลวดเส้นตรงยาว 1.4 เซนติเมตรมีกระแส 3.0 แอมป์ผ่านวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด0.28 เทสลาและมีทิศตั้งฉากกับเส้นลวดจงคำนวณแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนลวดนี้นี่ก็คือประเด็นที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือว่าเรามีลวดเห็นไหมผ่านกระแสเข้าไปแล้ววางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กซึ่งตั้งฉากกับเส้นลวดเห็นไหมถามว่าแรงที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อย่างที่บอกนะครับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันส่งแรงกระทำกับประจุที่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดเนี่ยมันก็จะมีประจุ
เคลื่อนที่อยู่ในเส้นลวดเมื่อเราวางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมันก็จะทำให้เกิดแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นก็จะมีทิศเดียวกับทิศของจะมีทิศตามกฎมือขวาที่ว่านะครับแต่ทีนี้ไอ้สูตรที่เราใช้เมื่อกี้เนี้ยมันเป็นสูตรที่อธิบายจุดประจุนะครับสูตรนี้มันเป็นสูตรที่อธิบายจุดประจุก็คือมีประจุเป็นจุดเคลื่อนที่แต่ในกรณีที่เป็นกระแสเนี่ยเรารู้มันไม่ได้มีประจุตัวเดียวมันเคลื่อนที่มาเป็นชุดเลยนะแต่มันก็เกิดแรงเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะยกสูตรขึ้นมาเลยนะครับว่าในกรณีนี้เนี่ยเราพบว่าแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ I L cross B นะครับนี่อันนี้ยกสูตรมาเลยนะจริงพิสูจน์ได้แต่ว่าก็รายละเอียดลองไปดูในคลิปดูนะครับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในแง่ในทางประวัติศาสตร์ในแง่ของการทดลองเนี่ยเราพบไอ้ผลอันนี้ก่อนนะครับก็คือเมื่อเราผ่านกระแสเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแล้วมันจะเกิดแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นนะครับก่อนที่เราจะไปอธิบายว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากแรงแม่เหล็กที่เกิดกับประจุที่เคลื่อนที่นะครับทีนี้ในกรณีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนในสูตรนี้นะครับ I ก็คือกระแสโอเค B คือสนามแม่เหล็ก L ในที่นี้เราเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ความยาวนะครับโดยนิยามของเวกเตอร์ความยาวเนี่ยคือเวกเตอร์ที่มีทิศชี้ตามทิศของกระแสเพราะนั้นอย่างในรูปนี้นะครับเวกเตอร์ความยาวก็จะชี้จากซ้ายไปขวาใช่ไหมครับและมีขนาดจะเขียนไว้นี่ L มีทิศตามกระแสนะครับและมีขนาดเท่ากับความยาวเส้นลวดนะครับก็คือมีขนาดเท่ากับความยาวเส้นลวดลวดยาวเท่าไหร่ก็มีขนาดเท่านั้นใช่ไหมครับส่วนทิศมีทิศตามกระแสอันนี้คือนิยามของเวกเตอร์ L นะครับเหมือนเดิมจะเห็นว่าขนาดของ FB จะมีค่าเท่ากับ I L B sin theta อันนี้เป็นนิยามของ cross productใช่ไหมครับส่วนทิศก็จะเป็นไปตามกฎมือขวาในกรณีนี้นะครับถ้าเราดู I มีทิศจากซ้ายไปขวาใช่ไหมเพราะฉะนั้นทิศของ L ก็จะมีทิศตามทิศของ I ส่วน B มีทิศพุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กฎมือขวาทิศของ L พุ่งไปทางขวาใช่ไหมครับทิศของ B พุ่งขึ้นทิศของแรงจะพุ่งออกทิศของแรงจะพุ่งออกทีนี้ถ้าทิศของแรงพุ่งออกจากหน้ากระดาษแบบนี้มันมีวิธีเขียนทิศโดยที่เราจะเขียนว่าทิศของ F ใช่ไหมฮะทิศของแรงแม่เหล็กเนี่ยจะมีทิศพุ่งออกก็คือเป็นวงกลมแล้วมีจุดอยู่ตรงกลางก็คือบอกว่าทิศมันพุ่งออกนะครับถ้าพุ่งเข้าอันนี้คือพุ่งออกใช่ไหมแต่ถ้าพุ่งเข้าเนี่ยเราจะเขียนแทนด้วยวงกลมแล้วมีกากบาทแบบนี้นะครับแต่ในกรณีของเรานี่คือมันพุ่งออกไหมทิศของ L ใช่ไหมทิศของ B พุ่งขึ้นตัวนี้พุ่งออกนะครับโอเคทีนี้ในกรณีนี้เนื่องจากเขาบอกว่า B มันตั้งฉากกับเส้นลวดถูกไหมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อ Bตั้งฉากกับ L เพราะฉะนั้น FB ก็จะมีค่าเท่ากับ I L B ถูกไหม FB ก็จะมีค่าเท่ากับ I L B นะที่เหลือก็ง่ายเลยเขาถามว่าแรงทางแม่เหล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมเราบอก I มาให้ถูกไหมครับตัวนี้คือ I ตัวนี้คือ I ใช่ไหม L คือความยาวรู้แล้วแล้วก็ B ก็คือขนาดของสนามแม่เหล็กเพราะนั้นเรารู้หมดนะข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับ
ที่เหลือก็แทนค่าตัวเลขไปรู้ i รู้ l รู้ b คำตอบที่ได้นะผมดูคำตอบที่เหลือก็แทนค่าตัวเลขนะครับคำตอบที่ได้จะออกมามีค่าเท่ากับ 0.118 นิวตันลองคิดดูนะครับนี้เวลาดูคำตอบอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับให้เราลองกลับไปคิดอีกรอบด้วยนะเพราะมีคนเช็คผมมาเสมอว่าเออตัวเลขตกหล่นอะไรบ้างนะซึ่งโอเคอันนั้นดีนะครับแสดงว่าเรากลับไปดูในรายละเอียดต่อไม่ใช่เขียนมาผมเขียนมาแค่ไหนก็เท่านั้นลองกลับไปดูด้วยนะครับบางครั้งผมอาจจะพิมพ์ตัวเลขตกหล่นหรืออะไรไปนะแล้วตัวเลขสุดท้ายนี่คือตัวเลขที่ผมคิดไว้แล้วใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ตรงเพราะนั้นเช็คอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเพราะนั้นคำตอบก็ตรงไปตรงมาเลยข้อนี้ง่ายมากนะก็ได้คำตอบมาเป็น 0.18 นิวตันนะครับคำตอบก็เป็น 0.118 นิวตันทีนี้ด้วยวิธีการนี้เนี่ยนะครับไอ้เนี่ยคือวิธีการที่เขาใช้ในการนิยามกระแสนะเรารู้ว่ากระแสคือการเคลื่อนที่ของประจุจะถามว่าแล้วถ้าเกิดเราจะวัดกระแสโดยการนับประจุมันทำได้ไหมทุกวันนี้มันทำได้นะครับทุกวันนี้เราทำได้แล้วโดยใช้เทคนิคค่อนข้างจะเป็นเทคนิคที่เป็นแอดวานซ์แต่ว่าถามว่าเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยเราบอกเราจะมานับประจุที่วิ่งอยู่ในเส้นลวดเนี่ยจะนับยังไงไม่รู้จะนับยังไงใช่ไหมเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออก็ในเมื่อเรารู้ว่าถ้ามีประจุวิ่งอยู่ในเส้นลวดเราวัดกระแสได้ใช่ไหมเราใช้แอมมิเตอร์วัดเรารู้ว่ากระแสเป็นเท่าไหร่เอาไปวางในสนามแม่เหล็กใช่ไหมเรารู้ว่าสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอาไม่ใช่พูดผิดเราผ่านกระแสเข้าไปในขดลวดสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่ากระแสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราไม่ได้วัดนะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะรู้ว่ากระแสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราสร้างสนามแม่เหล็กเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่สมมติเรารู้ว่าสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ว่าลวดของเรายาวเท่าไหร่เราเอาไปวางไว้ในสนามแม่เหล็กเรามันจะเกิดแรงแม่เหล็กเกิดขึ้นจากแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นซึ่งวัดได้ง่ายมากเห็นไหมครับแรงแม่เหล็กอยากจะรู้วัดยังไงเอาสปริงไปติดกับตัวลวดแล้วมันดึงสปริงยืดออกมาเท่าไหร่เราก็รู้ว่าแรงแม่เหล็กเป็นเท่านั้นถูกไหมนั่นคือวิธีหนึ่งพอรู้ว่าแรงเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมจากสมการนี้จะเห็นว่าถ้าเราวัดแรงได้ใช่ไหมครับเรารู้ว่าลวดยาวเท่าไหร่แล้วสนามแม่เหล็กเรารู้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะหา i ได้ทันทีใช่ไหมนี่คือวิธีการแรกเริ่มที่เขาใช้ในการนิยามกระแสนะครับก็คือผ่านกระแสเข้าไปในลวดถ้าเราไม่รู้ว่ากระแสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ว่าลวดยาวเท่าไหร่แล้วเราวัดแรงที่เกิดขึ้นเราสามารถจะบอกได้ว่ากระแสที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เทคนิคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคการชั่งกระแสนะคือกระแสไฟฟ้ามันชั่งไม่ได้มันเอามาวางไว้บนตาชั่งไม่ได้นะครับมันชั่งไม่ได้แน่ๆแต่เรารู้ว่ามันทำมันเกิดทำให้เกิดผลคือทำให้เกิดแรงเกิดขึ้นแล้วแรงเนี่ยมันวัดได้ง่ายนะติดกับตาช่างสปริงหรือติดกับเครื่องวัดแรงอะไรก็แล้วแต่เราก็วัดได้แล้วว่ามีแรงกระทำเท่าไหร่เพราะนั้นโดยการติดตาช่างเข้ากับเส้นลวดที่มีกระแสผ่านแล้ววางอยู่ในสนามแม่เหล็กแล้ววัดแรงที่เกิดขึ้นเราสามารถจะบอกได้ว่ากระแสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับนั้นเขาก็เลยใช้วิธีนี้ในการนิยามกระแสที่ผ่านมาแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะอย่างที่ผมบอกทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นที่เรานับประจุทีละตัวทีละตัววิ่งได้เลยแต่ว่าต้องใช้เทคนิคที่ค่อนข้างแอดวานซ์ค่อนข้างมากนะครับอ่ะโอเคไปแน่นี้ก็คือเทส8นะครับ